ดว่าหน้าเราดูเศร้าตาเรามันดูตีเกินไปขีดตาชั้นเดียวขีดตรงๆแล้วตรงหางตามันก็จะตกลงมาคุณแม่มาทำแล้วก็ได้ดูรีวิวจากที่ผลลัพธ์ของคุณแม่ครับซึ่งมันก็ค่อนข้างโอเคครับก็เลยสนใจตา2ชั้นที่หลบในครับมันน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตอะไรเงี้ยครับมันดูเศร้าๆอ่ะเขาก็ทักว่าเหมือนเราแบบว่าดูง่วงซึมๆอะไรเงี้ยครับผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมตา2ชั้นครั้งแรกจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับทำไปประมาณ5เดือนที่แล้วครับวันนี้มา follow up ครับกับการที่ทำตา2ชั้นไปครับผลลัพธ์ก็ดีนะครับคนรอบข้างก็มีการบอกว่าเราหน้าไม่เศร้าเหมือนเดิมเราตาหวานขึ้นจะเป็นของผมจะเป็น2ชั้นหลบในครับก็จะดูเศร้าๆหน่อยครับมันก็จะเป็นแบบขีดตาชั้นเดียวคือไม่เห็นเลยครับมันก็จะเป็นแบบขีดตรงๆแล้วตรงหางตามันก็จะตกลงมาเปลี่ยนหน้าเราไปประมาณนึงบางคนก็ทักอยู่ครับตอนนี้ก็ชั้นตาก็ชัดขึ้นนะครับแววตามันดูสดใสมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจคิดว่าหน้าเราดูเศร้าตาเรามันดูตีเกินไปสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ครับเพราะว่าที่นี่ก็สามารถจะดีไซน์รูปตาได้ว่าเราอยากได้แบบไหนก็ลองเข้ามาประเมินกับคุณหมอก่อนได้ครับฝากธีรพรคลินิกไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับ